ตัวด้วยโอเคเนี่ยแอบฟังดูยืดตัวตลอดไอดีของศูนย์ครับไม่ใช่ไอดีลุงครับใช่ศูนย์วิจัยไปแล้วใช่ครับที่ลุงสามารถดูได้อ่านได้โดยไม่มีการ์ตูนนี่ครับเดดี้นะครับผมเดดี้
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก วันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีของดีอยู่ในตัวมัวแต่ ไปไม่เป็นแล้ว ไปยังไงเนี่ยจะไปอย่างเงี้ยลุงออกสุขภาพสิไปยังไงเนี่ยก็ไม่ใช่เอาไงลุงออกเอาไงโอ้มาแล้วนี่เพิ่งรู้เขี่ยไปเขี่ยมารู้จนได้ลุงงอกสุขภาพอนาคตนี่ล่ะโอ้ดูท่านนามันเนี่ยเลอะเทอะนะ วันนี้เลอะเทอะไปหน่อยสถานที่อ้าว คนไหนที่ดู YouTube ก็ดูไปคนไหนที่ดูเฟซก็ดูไปแต่ที่แน่ๆถือโอกาส สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาแล้วเจอมาทำอะไรมาทำอะไรก็ได้มาอยู่ในบ้านท่านนั่นแหละ ใช่ไหมล่ะมาอยู่ในบ้านท่านนั่นแหละ ใช่นะก็แปลกนะผมมานั่งพูดนั่งคุยอยู่ในบ้านท่านแดงไงนะคิดได้ยังไงนะมนุษย์เนาะนะมันคิดได้ยังไงยอมที่แน่ๆก็แล้วก็วันนี้ที่นั่งกล้าวนี่ฝนตกกันตกแบบอัตตะปือเลยนะอัตตะปือแปลว่าอะไรพิลึกพิลั่นใช่หนักวันนี้ยอมรับว่าตกนานแล้วก็ค่อนข้างจะ ปริมาณของน้ำก็คงจะเยอะเนาะปล่อยเข้าไปเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องธรรมดาธรรมชาติเรื่องอะไรนะเรื่องสามัญเรื่องนอร์มอนก็คือเรื่องธรรมชาติใช่ไหมล่ะถ้าแอปนอร์มอนทีนี้มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติใช่ไหมถ้าไม่ใช่ธรรมชาติมันคืออะไรเนี่ยเห็นไหมแอบนอร์มอนมนุษย์แอบนอร์มอนนั่งพูดอยู่นี้นะฮะมนุษย์แอบนอร์มอนกรุณาทราบนะก็ดีมนุษย์แอบนอร์มอนโอ้ยให้มนุษย์แอบนอร์มอนมานั่งอยู่ในบ้านท่านได้ยังไงพี่ก็ไม่เคืองมั้งเลยเหรอไม่รำคาญมั้งเลยเหรอฮะวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเอาเราเสียงานนี้มันมีงานอยู่งานหนึ่งนะครับมัน
ที่ไบเทคบางนาครับก็ตั้งใจว่าจะไปดูสักหน่อยนึงตั้งใจว่าจะไปดูเขาสักหน่อยว่าเขาจะมีอะไรเป็นตัวเริ่มต้นนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะครับเกี่ยวเรื่องมดเรื่องหมอนี่แหละเห็นก็บอกว่าจะพยายามหาวิธีทำให้ประเทศไทยไทยแลนด์เนี่ยเป็นฮับให้ได้ครับเป็นฮับให้ได้ผมก็เลยถามกลับเอาอะไรไปเป็นฮับเพราะว่าไปลอกเรียนเข้ามาทั้งนั้นเลยไม่เห็นจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาโชว์ออฟเรื่องของสุขภาพไม่เห็นจะมีตัวเด่นเลยอย่างมากก็แผดแผนไทยเขาก็มีทั้งนั้นแล้วโลกใบนี้แผดแผนลาวเขาก็มีทั้งนั้นแผดแผนพม่าแผนอินโดนีเซียใช่ป่ะแผดแผนอินเดียและที่สุดแพทย์แผนจีนเนี่ยเอ้าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามก็มีเท่านั้นแหละครับนู่นออสเตรเลียเขาก็มีพวกนี้ใช่ไหมง่ายๆคือแพทย์พื้นบ้านนั่นแหละสืบสานกันมาต่อเนื่องกันมายาวเหยียดตั้งแต่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ลุงปู่ย่าตายายลุงออกใบไม้ทุกใบเป็นยารากไม้ทุกรากเป็นยาใช่ไหมก็ลากยาวมาจากนู่นนะครับแต่ก่อนนี้ก็มีแพทย์นะแพทย์ประจำตำบลนะเดี๋ยวมันก็จะเอาทหารเรือเนี่ยทหารเรือมาแล้วเนี่ยครับแพทย์เสนารักษ์เสนารักษ์ก็เสนารักษ์ก็ไม่รู้นั่นแหละปลดประจำการในส่วนทางราชการทหารก็ไปเป็นแพทย์ประจำตำบลไปแพทย์รากไม้แพทย์ใบหญ้านั่นแหละต่อมากัดเมื่อเวลาตะวันตกเข้ามาครอบงำแผ่นดินสยามแห่งนี้เพราะว่าไปเปิดตลาดนะเนาะไปเปิดตลาดนู่นตั้งแต่รัชกาลที่5แหละครับเดี๋ยวไปเปิดตลาดก็แล้วจะว่าไงกันดีนะ อิทธิพลการล่าเมืองขึ้นนะของจักรวรรดิจักรวรรดิล่าเมืองขึ้นกันแล้วกันนะคนไทยเนี่ยก็ไหวทันนะไปทำความรู้จักมักคุ้นกับทางยุโรปซะหน่อยนึงเพราะว่าเขาเป็นพระเอกก็จากนั้นมานะฮะการสืบสานติดต่อต่อเนื่องกันมาค่อนข้างจะมากันมากมายกายกองการศึกษาก็หลั่งไหลมาจากโน่นน่ะตะวันตกคนไทยประเทศไทยเนี่ยคิดค้นการศึกษาเองไม่เป็นไม่เป็น เอาหลักการหลักเกณฑ์เข้ามาว่ากันหมดสุดท้ายแล้วก็เอาไงกันดีมาถึงวันนี้อ่ะไหนก็จะไหนๆแล้ว innovation แปลว่าอะไรเห็นฮอตฮิตกันจังในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการใดๆกันอินโนเวชั่นว้าสตาร์ทอัพนี่เป็นต้นไม่รู้จะตามไม่ทันจะเนี่ย 4.0 อย่างเงี้ย 5.0 อย่างเงี้ยโอ้ยตา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 ยคนรุ่นพ่อผมเนี่ยยุ่งเลยไม่รู้เลย
ตกยุคมั้งตกยุคก็ไม่ทันยุคเมื่อวันก่อนเล่าให้ฟังไม่ใช่เลยตกยุคไม่ทันยุคเมื่อวานนี้มึงเล่าให้ฟังไม่ใช่เลยเรื่องพวกนี้ติดตามอ่ะในเมื่อเขาบอกอ่ะ Innovation Thailand 2018ก็แล้วกันเขาจะเปิดมาในเรื่องก่อนเขาบอกเขาจะบอกก่อนจะทำเป็นย่านการแพทย์โยธีการแพทย์โยธีน่าจะโยธีดังนั้นเราแบบพยายามรันราพุ่งไปยังอะไรถนนแถวที่นี่จะที่นั่นกันก็ป่าบริเวณนั้นมันจะมาตรงนี้แต่ว่าราชีไปหญิงผมว่ามันสสนอะไรนั่นน่ะไปเกิดย่านย่านการโยกอีกในรังงานในนั่นในคลิปใหญ่ก็เริ่มต้นยังไงหน่วยงานไหนก็เป็นพระเอกเป็นหลักไม่ใช่หรอกครับจะเสนองานให้เขาไปทีนึงถ้าไปลอกเรียนแบบเข้ามามันก็เป็นนวัตกรรมไม่ได้หรอกครับใช่ไหมล่ะนวัตกรรมมันต้องสร้างของใหม่นวัตกรรมเนี่ยมันต้องเริ่มของใหม่เอี่ยมยังไม่มีใครที่จะบุกเบิกมาก่อนอย่างเงี้ยนั่นแหละครับของใหม่ของใหม่ไอ้เจ้าของใหม่ถ้าหากว่ายังคิดอยู่ในกรอบอยู่ในระบบเดิมๆอยู่เดี๋ยวยังไงมันก็ไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดนอกกรอบเอาไหมล่ะตั้งเป้าไว้ล่ะผมเป็นคนที่พูดว่านะฮะคำพูดคำนี้พูดกันมาได้15ปีเต็มแล้วนะหนูวันปีนี้จะเป็นปีที่16นะครับความว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกพูดแต่วันนู้นนะฮะวันนู้นนะถอยหลังไปนะเอ๊ะเราให้ฟังแค่นี้ก็นินทาเลยพี่โอ้ผมคนเดียวสู้ท่านไม่ได้หรอกท่านอยู่หน้าจอทั้งเป็นหลายหมื่นเนี่ยพ่อเดี๋ยวเพิ่งนินทาสิพี่ใจเย็นหน่อยโอ้แค่นี้ก็นินทาแล้วเหรอยังไม่ไปไหนเลยนั่นๆๆให้ลุงออกตั้งหลักมันไม่ได้เด้อพี่ก็อย่าเพิ่งใส่มามากนักเดี๋ยวมันตั้งรับไม่ไหวนะพี่โอเคนะความว่านะครับถอยหลังจากวันนี้ถอยหลังไปนะ15ปีผ่านมาแล้วนะความว่าพุ่นแต่วันนู้นนะฮะความว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีนี่มัน15ปีมันเต็มไปแล้วนะขณะนี้มันอยู่ในปีที่16นะคำพูดนั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาได้ยินคำว่าเออ
innovation เกี่ยวเรื่องการแพทย์ก็เข้าท่านะดูสิจะไปเสนอสองมือเปล่ารักษามนุษย์ให้ดูพอเวลาคิดนอกกรอบเจ้าอยู่เลยไม่เอาก็ช่วยไม่ได้หรอกครับไม่เอาก็ตกเป็นทาสใครก็เป็นทาสไปเถอะครับ ลูกหอกไม่เป็นทาสใครอยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะ ใครอยากจะเป็นทาสใครก็เชิญดาวัฒยาใสจะว่านั้นนะครับลุงหอกไม่เป็นทาสใครอยู่แล้วฟรีสไตล์นิวฟรีดอมอิสรภาพใหม่เกิดขึ้นมาแล้วจ้ะ New Freedom ไม่ใช่ไอ้ Freedom เนี่ยไม่ใช่อะไรสักอย่างนะพี่คำว่า Freedom ไม่ใช่วัสดุสิ่งของเอามาใช้ในเรื่องใดๆนะ Freedom เนาะว่า New Freedom ก็แล้วกันอิสรภาพเกินร้อยเพราะฉะนั้นคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยจะเดินทางในที่นี้ว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์นี่แหละดูสิว่ามันจะไปถึงไหนกันนะครับจะได้นำเสนอเป็นเปเปอร์ว่าไปโน่นเอาแบบมาตรฐานสากลใช่ไหมต้องอย่างนั้นใช่ครับถ้าพูดถึงวันนวัตกรรมใหม่มันต้องในโลกเนี่ยเขาไม่มีการใช้ในเรื่องการแพทย์อย่างเงี้ยสิครับเสนอของใหม่เลยในโลกไปเนี่ยดูสิมันจะเป็นตัวอย่างของโลกได้ไหมป้าป่านายครับใช้ตั้งขึ้นมาแล้วก็พอเวลามีใครสักคนหนึ่งแสดงความสามารถเฉพาะตัวในการที่จะให้มันมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นมาเป็นของใหม่ของชาติบ้านเมืองเสร็จแล้วก็ภูมิปัญญาไม่พอก็เลยอะไรล่ะไม่ส่งเสริมซะนี่เตะตัดขาไปก่อนซะนี่เนี่ยอย่างนี้มันก็ซวยแล้วครับตั้งขึ้นมามันก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เลยจะต้องไปขอถือโอกาสดูซะหน่อยสิว่าเขาคิดกันยังไงอยู่ในเรื่องพวกนี้นะครับจะได้นำมาบอกเล่า90กันแหละกันสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนี่แหละครับแล้วก็เชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะไลฟ์สดให้ดูก่อนนะมั้งสถานที่ต่างๆดูก่อนว่าเห็นสมควรประการใดก็ลองมีเวลาไปพูดคุยอะไรกับใครก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยตามประสาก็แล้วกันนั่นพี่นะเอาละ แค่นี้ก็พอละหลักฐานเอกสารก็ไม่มีอะมาถึงวันนี้เอาไงต่อวันนี้วันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่5ตุลาคม2561พรุ่งนี้ก็เสาร์และมะรืนวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีการบรรยายนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะก็ต้องบอกว่าบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมนี่นะครับเป็นประการบรรยายธรรมไม่ใช่ในพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกมีคนพูดถึงเยอะแล้วนะ จนกระทั่งไปไหนก็มีแต่พระไตรปิฎกขอพวกในกรอบเท่านั้นนะครับในกรอบคือพระไตรปิฎกในหนังสือในตำราก็เลยจะถือโอกาสบรรยายนอกกรอบเห็นไหม ก็อินโนเวชั่นใหม่อ่ะต้องนอกกรอบนะครับนอกกรอบหลุดขอบก็แล้วกันก็เป็นลักษณะที่ว่านั้นถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรทีเนี้ยคือเรื่องราวมนุษย์เรานี่แล้วนะครับเรื่องในโลกในกรอบก็คือในโลกนะครับให้รู้ว่าโลกใบนี้เขามีการศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรื่องใดเนี่ยก็เรียกว่าในกรอบในระบบนะครับเพราะฉะนั้นนอกกรอบมันก็ต้องเป็นนอกระบบสิเนาะนี่แหละครับคือของใหม่ละที่ผมใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ศตวรรษนี้จะมีเวลา
ทำงานอยู่ตั้งกี่ปีวะเนี่ยตั้ง80ปีเต็มๆนั่นเหรอวะ82ปีได้นะศตวรรษเนี่ยลุงออกจะอยู่ไหวมั้ยเนี่ยจะอยู่ให้มันครบศตวรรษดูสิอ่ะเนาะอย่างนี้ไปไหนนะศตวรรษเนี่ยลุงออกจะอยู่มั้ยมันจะได้รู้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยว่ามันจะยังไงแบบไหนในศตวรรษที่20ก็แล้วกันนะที่ผ่านมาเนี่ยองค์ความรู้ในศตวรรษที่20นั้นนะฮะพระเอกของเรื่องจริงๆนะก็คือสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนะจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำนะน่าจำน่าจำของไอน์สไตน์เนี่ยเขาให้ไว้กับชาวโลกน่าจำหน่อยนะครับ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนั่นนะฮะก็คือองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะเจริญก้าวหน้ามากเหลือเกินสุดท้ายมาถึงวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขได้มนุษย์ก็คือมีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนมากเหลือเกินนะครับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์กันมากมายก่ายกองแต่มนุษย์มีทุกข์ก็คือโรคภัยแค่เจ็บยิ่งประเทศที่เขามีความเจริญมากมากเท่าใดไม่ว่าจะเป็นนะอเมริกายุโรปนั่นแหละครับนะประเทศพัฒนาแล้วยิ่งหนักนะพี่เอ๋ย ยิ่งหนักนะครับบอกให้ทราบไว้คนบ้านเรานี่ยังลำเซิงกันอยู่ยังดีนะเพลิดเพลินเจริญใจไงคนบ้านเขาเนี่ยโอ้โหเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุขภาพบ้านเขาเนี่ยย่ำแย่ใช่ไหมก็แปลว่าด้านวิทยาศาสตร์และทุกเทคโนโลยีที่เขาค้นพบประดิษฐ์คิดค้นทำขึ้นมาได้ไม่สามารถช่วยให้คนในบ้านเมืองของเขามีความสุขได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตัวอย่างของโลกใบนี้นะครับที่มันจะมีผลที่จะไปช่วยเขาทีหนึ่งนะนะนะจะช่วยยังไงแบบไหนก็คอยดูก็แล้วกันศตวรรษเนี่ยยี่เวทนี่แหละครับจะรู้ว่าไผเป็นไผก็แล้วกันนะ ก็คงจะหนักหนานะความเจริญนะในที่สุดรถยนต์นะวิ่งได้สิเนี่ยเออบินได้ใช่ไหมลุกขึ้นมาก็ขึ้นในแนวตั้งเลยเคลื่อนที่ไปตามนะเพราะเข้าท่าดีเหมือนกันนะผมมาเกรงอย่างเดียวว่าอยู่ชนกลางอากาศเลยต่างคนต่างไปชนกันไม่เป็นไรยุคสมัยนี้เขามีเซ็นเซอร์ไงไอ้หลบไอ้ก็ตามแกะกากีดขวางเนี่ยไม่ชนกันแล้วครับจริงมันจะมีนะมีสัญญงพันยันยิงปุ๊บเรดาร์กระทบเปื้องย้อนกลับขึ้นมาคอนโทรลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเนี่ยครับไม่ชนหรอกครับจริงนะก็คงจะยิ่งกว่าเมงเมาหรือเปล่าเนี่ยนะผมว่างเห็นนะก็มองไปอย่างนั้นแหละก็ภาคพื้นดินเป็นไปไม่ไหวแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะปัญหาก็ติดอีรังตุงนังเห็นไหมเขาก็พัฒนากันไปนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไปแล้วทีเนี้ยเพราะฉะนั้นในระหว่างเดียวกันก็ไม่สามารถทำให้ผู้คนมนุษย์มีความสุขได้ก็แล้วกันฉะนั้นกลับมาจะครับพี่กลับมารู้จักตัวเราเองตามแนวทางของพระศาสดาในพระศาสนาต่างๆให้ไว้กับชาวโลกพระศาสดานบีมุฮัมมัดพระองค์ให้อะไรกับมนุษย์อ่ะทีนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ให้อะไรกับมนุษย์ทีนี้นั่นแหละครับเอาแนวทางนั้นมาใช้ทีนี้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สวดสวดให้ครบเมื่อเวลาท่านพูดถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไปให้มันถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแค่นั้นก็มีแล้วความสุขมันก็ลดทุกข์หมดทุกข์ได้แล้วนะครับใช่ไหมล่ะส่วนทางด้านพระพุทธเจ้าเนี่ยไปให้ถึงพระธรรมโ
พัฒนาไปเข้าไปถึงพระธรรมเข้าไปถึงพระธรรมเมื่อไรมันก็ปลดปล่อยทุกข์หรือว่าหมดทุกข์ก็มีความสุขกันเนี่ยผมว่ามันถึงยุคนี้จริงๆนะพี่เอ๋ยมันไม่ไหวจริงๆวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันยิ่งมีมากเท่าไหร่มันยิ่งปั่นป่วนมาก 4G 5G นี่มานี่หนักมากครับ 5G จะหนักมากนะฮะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไรล่ะโอ้โหใครก็ตามที่มีภูมิต้านทานไม่เพียงพอแล้วก็ผมก็อนุโมทนาสาธุไว้ก่อนนะโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยโอ้คิดอย่างนี้แหละครับอยู่ไปก็ทุกทรมานนะครับนั่งก็โอยยืนก็โอยเดินก็โอยจะก้มก็โอยจะทำอะไรได้มั้งมนุษย์พอถึงตรงนั้นแล้วนะมีหน้าล่ะมันถึงมาเจอลุงหงอกที่บอกว่าจะใช้พลังงานบริสุทธิ์ในรักษากันก็เลยจะกลายเป็นตัวอย่างของโลกได้ไหมได้ไหมที่ว่านะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องไปเจอเขามีการทำอะไรไว้บ้างประมาณนั้นนะครับใช่นะ จะได้เก็บบันทึกเอาไว้อย่างน้อยสุดก็วางไทม์ไลน์เอาไว้ประเทศไทยคนไทยเขาตั้งตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะเอาไว้ลูกหลานเหลนหลนได้สืบสานต่อไปในระหว่างที่ลุงงอกมีอยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็บันทึกเข้าไปใน YouTube นี่แหละดูกันเอาเองต่อไปเนี่ยมันไม่หายหนีไปไหนอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมไม่หายหนีไปไหนอยู่แล้วล่ะสำคัญว่าเซิร์ฟเวอร์อย่าพังกลางคันก็แล้วกันถ้าเซิร์ฟเวอร์พังอะไรก็พังหมดแล้วครับโลกใบนี้เป็นศูนย์เลยแหละก็ตราบใดที่ภูเขาไฟไม่ระเบิดแผ่นดินไม่ไหวภูเขาไฟไม่ระเบิดมันก็คงอยู่ได้เนาะเนาะก็คงอยู่ได้แล้วกันเซิร์ฟเวอร์ตัวเอผมว่ามันอยู่นู่นนะ เซิร์ฟเวอร์นะอยู่ใต้ดินของประเทศแคนาดาทำไมถึงเป็นแคนาดาเพราะมันเย็นถ้าแถวขั้วโลกเหนือนะฝั่งไม้แถวนั้นมันเย็นเพราะเครื่องมือพวกนี้มันใช้ไฟฟ้าสูงมากมันจะมีความร้อนไงมันมีความร้อนมันก็ระบายความร้อนไปได้ง่ายอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็มีอายุยืดยาวยืนนานเพราะฉะนั้นจึงเลือกสถานที่นั้นเอาไว้แคนาดานู่นแหละครับนั่นมันจะได้เย็นสบายสบายเอามาไว้ใต้ดิน ทุ่งกุลาร้องไห้เลย แล้วก็พังย่อยยับมันหมดแล้วใช่ไหมโอเคเราให้ฟังแค่นี้ก็พอนะมั้งไปมันมากคนนี้ก็จะเละนะมีอะไรไหมอ่ะเผลอแป๊บเดียวตั้ง2:30ไปแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ขอเชิญชวนคนที่อยู่หน้าจอนะครับ YouTube ว่าไงครับท่านที่อยู่ YouTube ถามมานะผมดู2จอนะผมดูทั้ง YouTube เลยนะแล้วก็ดูทั้ง Face ด้วยนะครับเอาล่ะขออนุญาตดูซิทางฝ่าย Face มีใครบ้างเด้อวันนี้ปืดปืดปืดอ้าวไปไหนล่ะทำไมไม่มีที่จะให้ดูใครไม่มีจริงๆนะเนี่ยทำไมจะเห็นผมดูทั้ง YouTube เลยนะปิดเสียงแล้วไปไหนต่อทีนี้หายไปไหนแล้วนี่คอมเมนต์หรือว่าข้อคำถามวันนี้ไม่หนุกเลยเหรอใช่วันนี้ฝนมาตกเลยเซ็งอะไรหรือเปล่าถึงไม่หนุกเริ่มต้นไม่สนุกเนาะใจเย็นพี่เอาหลายเวอร์ชั่นหน่อยเอาไงล่ะโอ้มาแล้วเอ้ยเอาละเริ่มเห็นหน้าค่าตาแล้ว
ถ้าม่วงกาญจนบุรีเสียงชัดแจ้วเอามีใครอีกใครอีกกอดเอาน้ำเอาขวดน้ำมาไว้แล้วก็กอดเอาไว้ด้วยนะฟังฟังเนี่ยหาน้ำมากอดเอาไว้ด้วยเดี๋ยวมันเป็นยาเองนะ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 มันเป็นยาของมันเองหรอกพวกนี้ เป็นยาง่ายๆเกาหลีใต้ชัดเจนดีเกาหลีมีฝนตกทั้งวันเลยค่ะโอเคครับ thank you very big ครับบอกมาเอาไปไม่มีเลยเหรอเฟซไม่มีคำถามนะน้องชายติดเหล้าอย่างหนักจะกำจัดด้วยวิธีใดครับเอาหัวตัวมาพวกติดชิงเสพติดเนี่ยเอาหัวตัวมาผมก็ยังคิดอยู่นะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเนี่ยนะครับ ไอ้คุกตารางเขาเนี่ยไม่มีคนทำผิดไม่มีติดคุกติดตารางแต่มีก็น้อยมากนะครับผมก็คิดเหมือนกันนะว่าจะไปขอใช้พื้นที่ก็ดีไหมเนี่ยไปรักษาพวกสารเสพติดทั้งหลายในโซนยุโรปเนี่ยผมก็ไปเขาท่าดีเหมือนกันสองมือเปล่านี่นะสองมือเปล่าลุงงอกเลยแหละนะกลุ่มสารเสพติดนี่หนักนะครับหนักเยอะมากเลยครับหนักเยอะมากๆนะครับพวกโคเคนพวกไอซ์เนี่ยวันนี้หนักมากนะครับเมื่อวานเห็นจับกันได้ถึง 6-700 กิโลกรัมไม่ใช่เหรอเนี่ยหนังสือพิมพ์ใช่ไหมล่ะหนักเยอะเลยจะเอายังไงกันทีนี้ก็จะว่าไงล่ะพี่เอ้ยนะครับผมเองก็ไม่สามารถให้ความเห็นได้หรอกพวกนี้รู้แต่ว่าอยากให้ช่วยก็มาก็แค่สองมือเปล่าก็ช่วยได้กันมาเยอะแล้วล่ะถ้าทำไปด้วยเป็นราวผมว่ามันเจ๋งทำแบบอะไรล่ะรูปหน้าประจมูกไปนั่นเช่นไปบรรยายแล้วก็รักษาให้ที่ไหนเสพติดเนี่ยเดี๋ยวนะ1สระบุรีใช่ครับนั่นก็ทำกันมาแล้วที่สระบุรีเนี่ยนะค่ายทหารนะฮะค่ายอดิศรนะครับทำมาให้แล้วนะครับแล้วก็อะไรสถานที่กักขังธนบุรีเนี่ยก็ทำมาให้แล้วครั้งสองครั้งแล้วนะครับถ้าจัดเป็นเรื่องมันราวจริงๆเนี่ยครับเข้าคอจริงๆเลยโอ้ยผมว่าเข้าท่านะนะเข้าท่าอยู่อย่างว่าล่ะบางทีพูดไปมันก็งั้นๆแหละพี่เออใดๆก็เป็นลักษณะรูปหน้าปลายจมูกไปหมดนะครับมันต้องใส่โครงการไว้ในลักษณะที่เรียกกันว่าให้มันเกิดประสิทธิผลจริงๆไปเลยนะเอาเครื่องมือตรวจวัดจริงๆเลยว่าในเซลล์เลือดเนี่ยครับมันจะมีพวกสารเสพติดคงค้างอยู่หรือเปล่าต้องเอารูปแบบนั้นนะครับมันถึงจะเจ๋งนะครับคนเราจะอยู่ได้ไม่ใช่ว่าต้องมีพลังงานบริสุทธิ์ทั้งหมดแต่จะมีพลังงานลบครึ่งกันใช่ไหมครับถูกต้อง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 ครับถ้าลบเยอะก็ป่วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าบริสุทธิ์เยอะเป็นไงครับถ้าบริสุทธิ์เยอะมันก็รักษา ตัวเราอีกได้นานเห็นไหมครับบริสุทธิ์มากกว่านะครับจริงๆทุกวันนี้นะฮะ
เราบริโภคอาหารทุกอย่างเนี่ยก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นแหละครับเอามาใส่ตัวเราเองนะเมื่อกี้ก็กินปลาร้าเข้ามาแล้วนั่นก็คือล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ลุงงอกไม่เหมือนชาวโลกไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละฮะมันก็เป็นตัวที่ช่วยให้ขับเคลื่อนร่างกายลุงงอกมันเป็นอาหารรู้ไหมครับเห็นไหมนี่สำหรับลุงงอกนะมันถึงไม่เหมือนใครไงเป็นเช่นวันดีคืนดีก็ขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยเนี่ยเห็นไหมบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเนี่ยพวกเนี้ยจำเป็นหลังนิดเดียวครับและสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันทำให้ร่างกายผมขัดเคลื่อนได้ตลอดซึ่งมันจะต่างจากท่านทั้งหลายไหมครับท่านทั้งหลายนะครับจะต่างกันคนละขั้วเลยนะครับผมก็บอกตามตรงเนี่ยคนละขั้วเลยโอเคนะส่วนทางท่านพลังงานที่มันมีพลังงานที่บริสุทธิ์น้อยกันแล้วกันเนาะแล้วพอเวลาได้อะไรนะได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ละวันเข้าไปในร่างกายมันก็ตรงกับสำนวนไทยบอกว่าน้ำน้อยกว่าแพ้ไฟนั่นเองน้ำน้อยแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านน้อยเห็นไหมครับไม่บริสุทธิ์ในตัวท่านมันเยอะก็คือน้ำน้อยมันก็แพ้ไฟคำว่าไฟก็แปลว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีมากอยู่ในร่างกายมันก็เลยทำให้เจ็บปวดรวดร้าวโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคที่เขาว่าและเขาว่านั่นนะครับทีนี้กินเคมีเข้าไปอีกมันก็ยิ่งทำให้พลังงานไม่บริสุทธิ์มากยิ่งมากขึ้นหนักแน่นอึดอัดติดขัดจึ๊กจักโกกักเห็นไหมถึงบอกว่ามันหมดยุคพลังงานบริสุทธิ์มันถึงมาออกมาให้รูปแบบที่นี่ครับก็น่าเห็นใจนะสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจก็ลองฟังไปเรื่อยครับถ้าร่างกายไม่ดีไม่เรียบร้อยมาเลยครับในที่นี่แห่งนี้ทำไมต้องการให้เชื่อครับสุขภาพไม่ดีมาเลยเจอสองมือเปล่าเนี่ยครับวันนี้ก็มาจากอเมริกานู่นนะครับนี่ก็เป็นหมอนวดเข้ามาไปถึงที่นู่นเขาจะกระทั่งโอ้ยหมอเทวดาถูกยกย่องหมอเทวดามาถึงนี่เนี่ยโอ้ยเทวดาตามเหยียบทุกคืนเนี่ยมาปากมันมาขอส่วนบุญทุกคืนอยู่เทวดาเนี่ยรู้จักกับลุงงอจะไปกราบไหว้เทวดาได้ไหมเอานะโอเคไหมรู้จักลุงงอจะไปกราบไหว้เทวดาจะไปกราบเทพพรหมนะยิ่งราหูราเหยเนี่ยอย่านะครับห้ามเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันเข้าตัวท่านนะผมบอกให้ได้ไม่มีใครปกป้องคุ้มครองให้นะมันหมดยุคเทวดาแล้วหมดยุคเทพพรหมแล้วนะครับมันหมดยุคผีเย่าผีเรือนแล้วนะครับใช่ไหมมันหมดยุครุกขเทวดาแล้วมันมีต้นไม้งามขึ้นมาแล้วนะครับคิดอย่างนั้นใช่เวลาคิดมันไม่มีหรอกไอ้เทวดาเนี่ยจะรู้นะนะปลูกต้นไม้เป็นร่มเงา1ได้ร่มเงานะ2ฝังในต้นไม้ใหญ่เนี่ยในขณะที่เป็นเวลากลางวันฟังนะฮะนี่คือรูปแบบของออสโมซิสนะครับฟังหน่อยนะ ง่ายๆเลยเขาหัวโล้นแผ่นดินไม่มีต้นไม้โอเคนะมันทำไมถึงไม่ชุ่มฉ่ำพื้นดินแล้วพื้นดินมันชุ่มฉ่ำมันเพราะอะไรคำอธิบายถ้ามีต้นไม้เนี่ยกลางวันนะฮะกลางวันนะมันร้อนใช่ไหมล่ะง่ายๆเลยวิธีคิดไม่ต้องอะไรมากมายไอ้เจ้าต้นไม้นี่นะครับกิ่งก้านสาขาโปรยพวกมาเนี่ยนั่นต้นไม้นี่นะฮะจะเป็นตัวที่อะไรเดี๋ยวพูดดีๆก่อนผมจะไม่พูดเหมือนกับที่เขาเรียนมานะไอ้สังเคราะห์แสงเกิดคลอโรฟิลให้มีสีเขียวบางสีนู่นสีนี่สารพัดเนี่ยนะคือเขาว่าสารพัดเขาบอกว่าวิตามินเนี่ยไหม
นะครับเป็นวิตามิน A มั้งวิตามิน B มั้งแล้วเขาจะว่าไปชวนลุงออกนะเวลามันร้อนเนาะมันร้อนนะแสงที่มันร้อนมาเนี่ยโอเคนะฮะมันร้อนนะไอ้ที่มันร้อนนั่นแหละมันทำให้อากาศมันลอยขึ้นไปลอยมันเป็นดูดฮะมันดูดถ้าหากว่าพูดในทางโลกมันก็คือแรงผลักถ้าหากว่ายืนที่ดวงอาทิตย์พูดมันก็คือดูดโอเคไหมครับดูดกับผลักนี่แหละเมื่อเวลามันดูดออกไปต้นไม้เป็นตัวกลางเนี่ยต้นไม้เป็นตัวกลางที่ทำให้น้ำใต้ดินเนี่ยน้ำใต้ดินมันก็ดูดขึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นพื้นดินข้างล่างมันก็ชุ่มฉ่ำก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ต้นไม้เนี่ยป่าไม้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดนะฮะที่จะเป็นต้นเหตุทำให้ฝนตกฝนไม่ได้ตกเพราะต้นไม้เห็นไหมมันก็ขัดทางโลกทันทีเลยขัดยังไงถ้าขาดต้นไม้แผ่นดินแห้งแล้งโอเคไหมพื้นดินไม่ชุ่มฉ่ำไอ้ที่มันชุ่มฉ่ำที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันดูดออกไปเพราะฉะนั้นน้ำก็จากพื้นดินมันก็ไหลผ่านต้นไม้ไปพื้นดินมันก็ชุ่มฉ่ำโดยเฉพาะยิ่งกลางวันนะครับต้นไม้เนี่ยครับฟังไอ้เนี่ยกลางวันน้ำจะขึ้นไปยังยอดไม้เนี่ยมันดูดเนี่ยมันร้อนมันดูดโอเคไหมตกกลางคืนปุ๊บน้ำต้นไม้ที่มันดูดเข้าไปนะครับขออภัยมันก็ซึมซับไหลย้อนมายังพื้นดินเห็นไหมครับกลางคืนก็ย้อนไหลย้อนมาทางพื้นดินกลางวันก็ดูดไปมันก็เลยการอะไรนะไปแทนที่กันเขาก็เรียกว่าออสโมซิสก็แค่นั้นเองว่าโถ่ใช่ไหมฮะพอได้นะครับพอไหวไหมเอ๊ะวันนี้ทำไมถึงจำบ่อยจังออกไปลุยฝนไม่ใช่แล้วไปสลายเมฆหยุดฝนตกมาปึ้มๆนี่ใช้เวลา10นาทีเมื่อกี้10นาทีพอหยุดไปประมาณสักชั่วโมงก็ลงมาอีกก็หยุด10นาทีก็หายแล้วฝนใช่ๆไม่ได้เฟซให้ดูครับก็จะดูบ่อยนักก็แค่นั้นเองคนอยู่แถวนี้จะรู้กันแล้วกันผมเคยทำสมาธิหายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่ตามลุงออกในคลิปตอนนั้นกลับคิดถึงภาพเด็กในท้องแม่เหมือนในหนังเหมือนในหนังสือและคิดถึงว่าตอนนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์นั่นแน่คุณศักดิ์เสกด้วยใจอะไรก็สำเร็จคุณศักดิ์เสกด้วยใจอะไรก็สำเร็จใจคือความรู้ความคิดนะแค่คิดมันก็ส่งผลถามว่าใครเป็นคนคิดดิเนี่ยมันจะส่งผลตามที่ความคิดนั้นอาไม่จะบอกพระอรหันต์อย่างเดียวครับพระอรหันต์อย่างเดียวครับที่จะเป็นไปตามที่พระอรหันต์พระองค์นั้นคิดจะบอกให้ทราบนะนั่นคือทุกอย่างที่ใจแต่เป็นใจพระอรหันต์นะโอเคไหมเราให้ฟังจ่าๆเงี้ยคุณศักดิ์เอ้ยนะครับถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็เสกตายไงก็ไม่ได้เสกปอมเสกปอมเสกไงเสกตายก็ไม่ได้โอเคเนาะก็ยินดีด้วยครับเมื่อเวลาทำสมาธิหายใจเข้าพ่อออกแม่นะตามแนวทางลุงออกได้ชินะชินนำแนะนำพานั้นมันก็ไปเห็นมันเองนะครับท้องในเห็นเด็กในท้องแม่เหมือนในหนังสือใช่ครับมันมีอันหนึ่งนะ
อย่าคิดถึงว่าตอนนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์อันนี้แค่เห็นนะแค่เห็นนะฮะถ้าเป็นฟิลลิ่งจริงๆนะครับฟิลลิ่งเรากำลังนอนขดอยู่นั่นเห็นตัวเรานะเข้าใจตัวเรานะตรงนั้นแหละครับคือภาวะนั้นเป็นภาวะที่สุดยอดมากนะไอ้นี่ไอ้นี่คุณศักดิ์เอาแค่เห็นนะอีกบทบาทหนึ่งอีกบทบทหนึ่งก็คือความรู้สึกตัวเราเนี่ยมันขลุกอยู่ในนั่นนะครับอยู่ในพระคันของพระราชมารดานั่นให้รู้ไว้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนละก็เรียกว่าภาวะนั้นจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะสภาวะเรียกว่าสภาวะธรรมนะครับมันเกิดขึ้นกับตัวเราให้เรารู้เข้าใจจนกระทั่งเราตัวเรามีความรู้สึกจริงๆนะเนี่ยนอนดีดนอนเด้งนอนอะไรอยู่ในท้องแม่น่ะมันยังไปอีกยังไปต่อได้อีกไปตัวสเปิร์มทีนึงพอเวลาถึงสเปิร์มปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าสู่กรอบองค์ความรู้ทุกสมุทัยนิโรธทันทีจึงจะไปต่อได้คือถอยหลังให้ดีได้นะครับไปถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือญาณอย่างรู้ตอนนั้นถือว่าได้ฌานนะจ๊ะผู้ได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาผู้ได้อภิญญาผู้นั้นจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นมีคำว่าปัญญาวิมุตติเพราะคนนี้จะได้ปัญญาวิมุตติทันทีเพราะจะต้องได้ตาเป็นทิพย์ด้วยนะครับก็ทำสมาธิก็มองเห็นพ่อเห็นแม่ที่ว่านะใช่ไหมก็มองไปเรื่อยนะครับเห็นเด็กคนอยู่ในท้องอันนี้เห็นตัวเราเลยครับตัวเราอยู่ในท้องมันเข้าใจตัวเราเองใช่ไหมเป็นฟิลลิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งคือสภาวะนะครับจำหน่อยครับสภาวะธรรมก็ว่าได้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยครับคุณศักดิ์ต่อยอดกันละกันครับนะเรื่องนี้ระวังหลงตัวนะครับตัวนี้ระวังหลงเพราะว่ามันต้องมีครูบาอาจารย์นะครับส่วนผมไม่มีนะครูบาอาจารย์เดินดินกินข้าวแกงผมไม่มีนะครับผมมีแต่ปรมาจารย์และบรมครูนะครับนั่นปรมาจารย์กับบรมครูอยู่ตรงไหนคำตอบสุดท้ายต่อรองนะฮะผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตนี่ผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงเราตถาคตโอเคไหมครับคำนี้เป็นคำสุดท้ายเลยนะครับอย่าต่อรองเห็นไหมครับโอเคนะอยากสัมผัสพลังด้วยความสุขจริงๆครับพอขึ้นต้นมาอยากปุ๊บมันเป็นตัณหาทันทีนะครับตัณหาทันทีนะมีกิเลสทันทีมีกิเลสมีอะไรมีอุปทานอะไรมาอุปทานตัณหามาแล้วจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องภาวะอัตโนมัตินะครับมันจะอยากไม่ได้ทำไปเถอะครับทำไปตามบทบาทลีลามันเจอเองนะฮะเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้จำเป็นหลักนิดนึงนะครับ นะจำเป็นหลักไว้เลยครับอย่างน้อยจำภาษาผมไว้ก่อนนะครับจำไว้ก่อนพอถึงวันหนึ่งเวลาทำเองเนี่ยมันจะปิ้งให้เองนะครับบอกให้ทราบยุคนี้นะฮะเป็นยุคผู้ที่เข้าถึงตัวตนของตัวเองนะครับถ้าหากว่าเข้าถึงตัวตนของตัวเองได้ดีแล้วมันก็จะเข้าถึงเองนะฮะในระดับพระธรรมโสดาสกิทาอนาคตและเหนือไปกว่านั้นนะครับให้เข้าใจตามระดับนี้ก็พอมันถึงวันนี้มันหมดยุคตำรานะมันเป็นยุคของความเข้าใจนะครับยุคความเข้าใจโอเคไหมหวังว่าคงจะฟังทันเนาะฟังทันก็ไปเรื่อยนะครับทาง YouTube มีใครมีอำนาจตัดสินให้เราไปสวรรค์ไปนรกแล้วพระพุทธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดตั้ง500ชาติใครเป็นผู้ตัดสินให้พระพุทธเจ้าไปเกิดแล้วสวรรค์นรกใครทำขึ้นมันณวันนี้นะผมไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะครับคำว่านรกสวรรค์นะครับมันไม่มีหรือที่มีที่เขาว่ามันก็ไม่จริงเห็นไหมนี่ภาษาดุงออกผมไม่ยอมรับอยู่แล้วตรงนั้นแต่ท่านก็มาแชร์ก็แชร์ได้มีปัญหาหรอกพวกนี้นะครับ
ถ้าใครยังเชื่อมั่นว่ามีนรกอยู่ก็บอกจะกระโดดก่อนถ้าใครบอกว่ามีสวรรค์ก็บอกจะไปเยี่ยวใส่สวรรค์ดูซิเป็นยังไงมันไม่มีโอเคไหมตรงนี้นะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงฮะเดี๋ยวจะกลายว่าผมแข็งกระด้างจนเกินไปนะครับในเรื่องราวสมาธิจำนะครับตรงนี้ต้องเริ่มจำนะฮะพยายามอย่าต่อรองนะวันนี้ผมหลับตาพูดแล้วนะเรื่องที่เขาว่านรกหรือสวรรค์มันเป็นอย่างนี้โอเคนะฟังดีนะ มนุษย์เราเริ่มต้นก่อนนะครับยอมรับไหมครับว่าการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่างท่านอย่างผมโดยการใช้ภาษาสื่อความหมายเกิดความเข้าใจกันในวินาทีนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับการเกิดและวิวัฒนามาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากมันใช้เวลานานเหลือเกินคำนานแสนนานนะครับนี่ข้อนี้อย่าต่อรองนะเวลาผมพูดเรื่องนี้ลึกๆให้ฟังนะครับเอาละนี้มนุษย์มันเริ่มต้นแต่สัตว์ตัวเล็กๆเลยนะครับนาทีนี้ทางด้านการวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาจะพูดถึงนู่นไวรัสไวรัสเอาเรียกไปทีนึงไวรอยด์อีกด้วยนะครับมีคำว่าไวรอยด์ด้วยนะมันเล็กขนาดนั้นนะครับเล็กมากๆไวรัสไวรอยด์มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะครับโอเคนะเสร็จแล้วก็มาเป็นอะไรล่ะเป็นสัตว์ตัวน้อยเรียกว่าเป็นเซลล์สัตว์เซลล์เดียวเนี่ยก็แย่แล้วนะมองไม่เห็นอยู่แล้วน่ะมันจะวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้เลยครับกว่าจะมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้โอเคไหมครับจำแม่นๆผมยังไม่เปลี่ยนคำพูดนะเพราะภาวะที่มันผ่านมาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเล็กๆที่ว่านั้นแหละเขาเรียกว่าสัตว์นรกโอเคไหมมันเจริญเติบโตขึ้นมาหน่อยก็บอกว่าสัตว์เปรตโอ้สัตว์สุรกายก่อนครับสัตว์สุรกายเจริญเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็เรียกว่าสัตว์เปรตโอเคไหมครับเจริญโตมาอีกทีนึงก็คือสัตว์เดรัจฉานเจริญโตมาหน่อยนึงก็คือสัตว์มนุษย์ถึงมนุษย์แล้วถึงไหมทีนี้มนุษย์นะฮะก็เวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้แหละครับนะก็พัฒนากันมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยนะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าตัวเรามันต้องย้อนอดีตชาติคือตรงนี้ครับเห็นไหมต้องย้อนอดีตชาติได้ก็ทุกสมุทัยนิโรธก็ตามตรงนี้ออกไปเห็นไหมก็จะรู้ว่าอ๋อมันมาจากตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มันต่ำกว่ามนุษย์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าอวัยภูมินั่นกลุ่มนรกโอเคไหมใช่ไหมลุงบอกเล่าให้ฟังขนาดเนี้ยในคำสอนเนี่ยก็ถูกของเขาแต่วันนี้มันพอแล้วเรื่องนั้นเข้าใจไหมครับพอลุงออกมาตีแตกตัดตกให้เรียบร้อยแล้วจะไปหยุดเยอะเราไปทำไมหรอนรกอ่ะเอาเราไม่ดีกว่าหรือที่ลุงออกเล่าให้ฟังตัวนี้เข้าใจไหมหรือฟังทันหรือเปล่าถ้าทันพวกก็จุดอย่าไปพูดถึงมันนรกโอเคไหมล่ะคนไหนที่ไม่ได้ฟังไม่รู้ก็ยังกล่าวไปแล้วร้องอยู่ก็ช่างเขาไปสิครับเขาคือเขาเราคือเราคิดแทนเขาไปทำไมล่ะนี่มันต้องมีหลักตรงนี้โอเคไหมอ้าวต่อไปก็ขึ้นเป็นเทวดาสิก็คือระดับใจนี่เองครับใจมันสูงนะใจมันเหนือกว่ามนุษย์อ่ะมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปที่บอกว่าปุถุชนธรรมดารู้จักศีล5ไหมล่ะเนี่ยนั่นก็รักษาศีล5เข้าไปก็พัฒนาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ไปก็แปลว่าพัฒนาใจให้มันเหนือใจขึ้นไปก็แปลว่ามีความละอายตอนนี้ใจมนุษย์พันธุ์ที่ว่านี้มันจะสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเรียกว่าปุถุชนธรรมดาหิวก็กินง่วงก็ร้อนก็อาบน้ำนะครับนะใช่นะก็ปรับตัวไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้ก็อยู่ในกรอบแล้วก็คือกินจุดนอนทั่วๆไปนั่นแหละเรียกว่าสัตว์โลกโอเคไหมครับก็ได้อยู่แค่นั้นทีนี้พัฒนาใจก็มันสูงขึ้นก็รู้จักคำว่าละอายจากการกระทำที่มันไม่ดีเพราะในมนุษย์ต้องแยกดีแยกชั่วได้จ้ะ
มนุษย์ปุถุชนธรรมดานี่ยังแยกดีแยกชั่วไม่ออกหรอกบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าแยกคำว่าดีกับชั่วออกจากกันไม่ได้นะก็เป็นมนุษย์ทั่วไปธรรมดาได้นะครับกลุ่มนี้จะเรียกว่าได้ไหมบัวใต้น้ำได้ไหมครับหรือว่าบัวกลางน้ำก็เทียบเคียงขึ้นมาเองใช่ไหมล่ะครับท่านอยู่ระดับไหนล่ะบัวกลางน้ำไหมล่ะบัวปริ่มน้ำไหมล่ะบัวเหนือน้ำหรือเปล่าการพัฒนาใจขึ้นมาใจให้สูงขึ้นมาใจมาจนกระทั่งใจมีเมตตานะมีเมตตามีกรุณาเนี่ยนะกลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าพรหมนะครับกลุ่มเทวดาในระดับพรหมกันแล้วกันเนาะไอ้เทวดาก็คือใจสูงรู้จักละอายจากการที่พูดไม่ดีนะละอายจากการกระทำของตัวเองไม่ดีโอเคไหมมีแค่นี้ใจที่มันสูงที่ว่าใจเทวดาเพราะว่าเทวดามันมีไม่จริงหรอกมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละเห็นไหมเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมมีเมตตาในระดับพรหมไม่มีหรอกอยู่ที่ใจเรานี่แหละก็มีเมตตามีกรุณาก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยโอเคไหมครับเนี่ยแค่นี้เองเพราะฉะนั้นไอ้เขาที่บอกว่ามีที่บัญญัติเอาไว้มันมีอย่าไปเถียงเขาถ้ามันมีจริงอยู่ตรงไหนมาจะเผาให้หมดดูสิไอ้ที่เขียนเอาไว้นั่นแหละเห็นไหมนี่ลุงออกท้ากลับมันเป็นอย่างนี้แหละเอาไว้ว่าหมดยุคก็แล้วกันนะง่ายไหมล่ะเมื่อรู้เป็นฉันไปจำไปทำไมเล่าทีเนี้ยให้มันหนักเอาไว้จะว่าบางส่วนไปทำไมล่ะเนี่ยมาแชร์เข้าใจกันตรงนี้ไม่ดีกว่าหรือมีคนมาแชร์ให้ได้เห็นจะอยู่กลางหน้าจอในจอนอกจออยู่เวลานี้ใช่ไหมครับผมว่ามันถึงเวลานี้ไม่ดีกว่าหรือนอกนั้นก็ประกอบสมาชีพชอบไปตามปกติหิวนะทำเข้าไปมีหน้าที่มีสิทธิทำเข้าไปอย่างนั้นผิดกฎหมายก็แล้วกันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของแก็บเนี่ยคิดในรูปนี้ไม่ดีกว่าหรือจะไปคิดถึงมันไปทำไมนรกสวรรค์จุติรุณนะมันมีไม่จริงโอเคจริงจริงเนี่ยมันไม่มีก็ย้ำกันอยู่อย่างนี้แหละครับผมจะไปกลัวไม่ทำไมวะเนี่ยก็รู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนี่ดีกว่าเนอะนรกตัวไหนบอกเสียงอันที่แน่ๆนะมาลุยกับลุงงอกนะครับสัตว์นรกมาเลยกลัวแต่มนุษย์กลัวกำปั้นมนุษย์กลัวมือมนุษย์ผมกลัวอยู่สองอย่างมือโอเคไหมกับบาทาก็แล้วกันแขนด้วนขาด้วนมาสิครับไม่ได้สนนะทีนี้โอเคมาแขนด้วนขาด้วนมาเลยมาเป็น3ล้านมาเป็นพันล้านเขี่ยทีเดียวกลิ้งไปหมดเลยเป็นโดมิโนเลยน้องเสียอันที่กลัวคือกลัวมือมนุษย์แต่ผมเนี่ยกลัวมือกับกลัวเท้านะครับปากก็ไม่กลัวหรอกแต่เรื่องปากนะคำต่อคำยังได้เด้อสินะไม่เคยกลัวเรื่องปากครับ แต่ก็ไม่เคยด่าใครนะที่ว่าไม่ใช่ว่าด่าเก่งนะปากก็คือพูดจาถ่ายเทกันไปถ่ายเทต่อยอดกันเลยกันเนี่ยนะตรงนี้ไม่ได้กลัวหรอกครับฟันต่อฟันตาต่อตาได้ในลักษณะต่อเติมเสริมแต่งให้กับกันและกันให้รู้และให้เข้าใจสูงขึ้นมากขึ้นก็ยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาซะให้มีใจสูงขึ้นไปแล้วก็พัฒนาทั้งจิตให้มันได้ด้วยเพื่อที่จะพ้นการเกิดครั้งต่อไปก็แค่นี้แล้วมาเข้าอยู่ในใจนี่ไม่ดีก่อนแล้วมันถึงยุคมันเอ๊พี่ก็เนาะ อ้าว ลุงหนูต้องขอบคุณมากค่ะแต่หนูยังไปไม่ได้ไปหาคุณลุงเวลาอาบน้ำเล็บนิ้วโป้ตีนโอเคดีมากเขียนชัดมากเล็บหัวเปติหัวเมตีนหนูจะสีค้ำๆค่ะตั้งแต่หนูไปหาคุณลุงกลับมาเวลาอาบน้ำเล็บจะสีชมพูค่ะอ๋อเดิมเนี่ยมัน
นั่นนะได้รับพลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วนี่เห็นไหมกลายเป็นเล็บสีชมพูไม่ใช่เท่านั้นนะยังใบหน้าสีชมพูด้วยนะเขาเรียกว่าเลือดฝาดดีจังเลยแก้มอ่องต้องจ้ะแก้มสีชมพูก็เอิญเต็มสีชมพูเป็นแก้มอ่องต้องจ้ะปันสาวสำหน่อยจ้ะสาวสำหน่อยสาวสำหน่อยแปลว่าสาวสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเขาเรียกว่าสาวสำหน่อยนะโอเคยินดีครับที่สามารถที่ get into ภายในมันทำผมก็พยายามบอกแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันจะมาช่วยรักษาเซลล์ดีๆให้มันแข็งแรงเลือดลมมันจะเดินได้ง่ายผิวพรรณก็เป็นสีชมพูตัวผิวพรรณผุดผ่องนี้ตัวเห็นไหมล่ะแต่ถ้าหากว่ามันพลังงานที่บริสุทธิ์มันน้อยมันก็ดำคล้ำคลึ้นนะครับว้ายไปเห็นกับบอยากได้เลยไปเห็นกับบอยากได้เลยเดินผ่านขออนุญาตนะทั่วๆไปกันมันดำคล้ำคลึผิวพรรณก็ไม่ผุดผ่องเดินไปกลางทุ่งนาเนี่ยบัวควายยังไม่แลเลยรู้ไหมฝุ่นเงียบเกินไปนะดุกงอกก็มองเห็นภาพไม่ใช่หรอกครับพูดจาให้ท่านผู้ที่อยู่หน้าจอเห็นภาพนะครับไม่ใช่ได้พูดจาดูถูกดูแคลนใครเนาะเพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเนื้อฟังตัวนี้สำคัญนะเวลามันเข้าสู่ตัวใครมันจะรักษาเซลล์ดีๆเนี่ยให้ดีอยู่นานๆโอเคไหมครับแล้วก็มันจะไปสลายเซลล์ที่มันไม่ดีให้ออกจากร่างกายเราโอเคไหมถ้าพูดระดับเซลล์ก็ต้องพูดกันอย่างนี้ถ้าพูดถึงระดับเลือดมันก็จะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปปรับในเรื่องของระดับ DNA ระดับ RNA แล้วก็สลายสิ่งที่มันสกปรกในเลือดเช่นสลายตะกวนทำกันมาแล้วบ้านคริสติล่างนะครับสรุปแล้วแจ้งเพื่อกรุณาทราบไปหลายครั้งหนึ่งฮะได้ผลนะครับ69-70% นะครับมันเอาชัดไม่ได้เพราะว่าไอ้คนที่มาครบทุกครั้งนะครับ4ครั้งนะแม่เอาโพยมาให้ดูเขาบอกเป็นตัวเลขตัวนะดูแล้วนะฮะประมวลเรียบร้อยแล้วบอกลบกบหนี้หลายๆรูปแบบแล้วนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วก็แปลว่าสลายสารตะกั่วในเลือดด้วย2มือเปล่าซึ่งเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ให้กับเด็กแล้วชาวบ้านมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าชาวบ้านมาครั้งเดียวหายมา2ครั้งหายเด็กๆ ก็ยังพอที่คุมได้เพราะมันเด็กนักเรียนนะฮะก็ได้ไม่หมดหรอกครับก็ได้เมื่อเวลามันเป็นตั้งแบ่งมันตั้งกี่กลุ่ม5กลุ่มนู่นนะครับ5กลุ่มกลุ่มที่มากันครบเลยมีแค่2คนนะกลุ่มที่มา3ครั้งก็มีอยู่จำตัวเลขไม่ได้แล้วประมาณสัก17-18คนไอ้พวกนี้น้ำตะกั่วลดหมดนะครับมันมีตะกั่วไม่ลดอยู่ประมาณเดี๋ยวนะ10คนมันเพิ่มขึ้นมาได้ไงเนี่ยไม่ใช่เพิ่มมั้ง5คนจะเป็นเพิ่มขึ้นมา5คนนอกนั้นลดหมดนะครับ ทำนองนี้มันควบคุมไม่ได้ที่ว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปดูงานมันพรุ่งนี้นะเผื่อว่าเขาสนใจทำงานวิจัยในลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่มันเต็มเลยนะครับแบบสากลเขาใช้กันเลยเนี่ยคุมอะไรควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวแปรให้หมดให้ได้นะครับนั่นนะครับออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับก็อยากทำงานตรงนี้นะก็บอกว่า innovation Thailand นะก็จะไปดูตรงนี้ล่ะวันพรุ่งนี้นะครับจะได้เสนองานได้ถูกไม่ใช่ครับ ยิ่งงานใหม่เขาตั้งมันเสนอง่ายครับมันไม่ต้องไปอาศัยข้อมูลใดๆเลยมันของใหม่เอี่ยมเลยนี่แหละที่บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกคือตรงนี้แหละ
ไหมไม่ใช่แล้วถ้าทำได้มันก็พาจะพากู้ชาติเนี่ยแล้วก็เป็นทาสเข้ามาเยอะแล้วเรื่องสุขภาพนี่ครับเป็นทาสจะไม่ใช่คำเป็นทาสเลยครับไปไม่เป็นกินแล้วเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่นั่นเขาเรียกว่าทาสชัดชัดใช่ไหมกินแล้วเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่เพราะว่ามันโง่มันทั้งนี่ไหมจริงๆนะคิดไม่เป็นง่ายของแค่นี้โอ้บอกแล้วมันหมดยุคคิดแล้วมันถึงยุคใช่ไหมเออมันหมดยุคความเชื่อมันมาถึงยุคอะไรนะแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แล้วมันถึงยุคของมันมันถึงยุคความเข้าใจมันหมดยุคความเชื่อโอเคไหมครับเชื่อเข้ามาตลอดอย่างเงี้ยเอานะต้องพลิกใหม่นะnew innovation ที่ว่านี่เสนอให้ไม่ยอมรับก็ช่วยไม่ได้หรอกครับบ้านใครบ้านใครแบบนั้นนั้นจะเป็นอย่ามาตั้งให้มันโง่อย่างเนี้ยตั้งขึ้นมาแล้วก็โง่นะนะๆๆเอออืมอืมโอเคมั้ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นช่องทางใหม่นะครับเสนอเข้าไปของเก่าที่แตกตกไม่เคยได้สักทีนึงที่สถานที่ใหม่เขาตั้งขึ้นมาใหม่นี่มันถึงจะเข้าร่องเข้ารอยก่อนนิวอินโนเวชันใหม่หมดเห็นไหมใหม่เอี่ยมใหม่แบบซิ้งๆต้องงั้นใช่ครับนี่จะเจ๋งหรือใครจะว่าไงจะเนี่ยลุงงอคะหนูฟังและดูลุงผ่านทางจอทีวีนะคะเปิดเสียงดังพอประมาณภายในบ้านสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ทำให้ภายในบ้านโล่งโปร่งสบายได้ไหมคะเชิญค่ะเสียงผมเป็นคลื่นนะครับนะเปิดไว้ถ้าหน้าต่างประตูเนี่ยใสไปตึม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 ไปเลยถ้าไม่รำคาญเสียงผมนะคลื่นเสียงผมมันเป็นคลื่นพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันออกไปปุ๊บมันจะทำให้ไม่รู้ไล่ผีได้แล้วกันนะไล่พลังงานไม่บริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าผีคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับจำหน่อยครับไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นทำสิครับมันจะไปอะไรไปแล้วมันเสียของเลยโอ้ยไม่ได้เสียสักหน่อยเดียวในห้องหลับห้องนอนก็เปิดไปเถอะเสียงกระดมังโตจากที่สูงเนี่ยมันเกิดผลทั้งนั้นนะพี่เอ้ยนะครับหนูฟังลุงออกแล้วทำไมหนูง่วงนอนจังเลยดีเสียงผมเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกมันจะไปทำให้สมองเนี่ยฮะนะมันจะไปปวดปวดสมองแปลว่ามันจะไปปรับสมองให้สมองแต่ละทีมันบันทึกมันเยอะก็คือความจดจำนั่นแหละพอเราได้ยินเสียงผมมันจะเข้าไปกระตุ้นให้นะครับให้ชัดๆแล้วมันจะเบาศีรษะเบาหัวสุดท้ายแล้วนะหลับไปเลยนะครับจำหน่อยครับหลับเลยผมยิ่งส่งเสริมให้เกิดการหลับอยู่นะมนุษย์ยุคนี้หลับยากมากนะครับแล้วพยายามเป็นคนที่หลับง่ายๆเมื่อเวลาหลับแล้วอวัยวะภายในข้างบนของเราเลยมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินะปกติมันก็อัตโนมัติอยู่แล้วแหละเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจอวัยวะเหล่านี้จะอยู่นอกเหนือการสั่งการของสมองนะครับจำหน่อยสมองสั่งเดี๋ยวนะใจสั่งสมองก็ไม่ได้สมองสั่งใจก็ไม่ได้สมองสั่งกระเพาะไม่ให้ย่อยอาหารก็ไม่ได้เห็นไหมครับสั่งไตไม่ให้กรองเลือดก็ไม่ได้นะสั่งตับไม่ให้ผลิตน้ำดีก็ไม่ได้เนี่ยโอเคไหมครับสมองไม่มีสิทธิ์สั่งเพราะว่าอวัยวะภายในนั้นเป็นอวัยวะที่มันทำงานโดยทำงานโดยอัตโนมัติโอเคไหมครับอวัยวะเหล่านั้นแหละนะถ้าหากว่ามันจะได้ดีที่สุดคือต่อเมื่อนอนหลับหลับสนิทเนี่ยครับหัวใจที่มันผลิตพลังงานไฟฟ้าสถิตให้มันจะส่งไปยังอวัยวะที่นั่นแหละครับมันก็ถึงได้ไม่เป็นอะไรขึ้นตับไตไส้พุงมันก็ทำงานตามปกติเห็นไหมถึงเวลาอุจจาระปัสสาวะมันก็ทำได้สบายมากโอเคไหมครับ
ก็ขอให้เข้าใจตามนี่คือผลพวงที่ได้จากการนอนหลับลึกๆพยายามหลีกเลี่ยงกินยาบังคับให้หลับนะครับหลีกเลี่ยงครับปล่อยให้มันไม่หลับไปเลยให้มันตายพนมไม่หลับให้มันรู้ไปอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นเดี๋ยวว่าหักดิบเลยล่ะครับโอ้ไหมครับผมเองผมนอนไม่หลับ7วัน7คืนนะครับจะบอกให้ทราบไว้ยุคสมัยหนึ่งรับผิดชอบน้องสาวเรียนหนังสืออยู่ไม่มีใครส่งเสียไอ้ผมก็ทะเลาะกับนายจ้างทีเนี้ยด้วยความหยิ่งจ้องหองก็มันน่าหยิ่งมันน่าจ้องหองทำงานให้เขามาเยอะแยะรายได้เรารู้แล้วว่าคิดตอนนั้นมันเดือนหนึ่ง 4,500 โทษ 45,000 ให้เราใช้แค่ 2,500 โอ้โหมันโคตรเอาเปรียบเลยใช่ไหม 2,500 มันก็พอได้นะยุคสมัยนั้นมันคนเดียวก็ไหวละครับ ยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่ยังไม่ได้มีภาระอะไรต่างๆ 2,500 น้ำมันลิตรละ2บาทนี่ใช่ไหมฮะอย่าลืมผมก็มาอยู่กรุงเทพผมขับรถเองผมไม่เคยขึ้นรถอายไหมใช้รถส่วนตัวนะแต่มาเล่นเนี่ยไม่ใช่ส่วนตัวของอาของอายี่ห้ออะไรเดี๋ยวนะคอนซูล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 รถอังกฤษนะคอนซูลคอนซูลฟอร์ดคอนซูลโอเคไหมโอ้หนักโป๊กเลยนั่นนะคอนซูลคอแซยุคสมัยนั้นนะครับโอเคนะยุคสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นคนชวนคอแซคอแซก็น่าแหลมๆหรอกครับโอเคนะยุคสมัยก็ใช้พวกนั้นนั่นมันเป็นสินลิตรละ2บาทเงินเดือน 2,500 คนเดียวแล้วมันก็ส่งน้องหน่อยนึงก็พอไหวหนักๆก็ไม่ไหวส่งน้องๆก็ต้องการใช้เงินมากเท่านั้นนะครับทะเลาะกับนายจ้างช่วงนั้นมันช่วงสอนในพวกเครื่องยนต์กลไกเขาอยู่ทะเลาะกับนายจ้างหญิงเหมือนกันง่ายๆเป็นคำสุดท้ายผมฟังให้ดีนะครับพูดด้วยความโมโหนะโมโหฉุนเฉียวนะกูทำงานให้มึงก็คือความสามารถของกูอะถ้ากูไปทำงานกับกูเองเนี่ยเป็นความสามารถของใครวะเนี่ยถามลุงออกถามเองตัวเองนี่นะครับว่าแล้วง้อไปทำไมไว้หายเอ้ยเนี่ยโทษทีครับคอยไปครับ ใช้ภาษายุคสมัยนั้นใช้ภาษาเนี่ยครับแต่ก็ไม่เคยมีความรุนแรงนะจากเขาคือเขาเราคือเราเท่านั้นนะครับ ก็จากกันไปในระหว่างที่มันจ่ายสิครับคิดหนักสิ 7วัน7คืนแล้วครับไม่หลับเลยจะต้องอ่อนไปหมดเลยวันหนึ่งอ่ะขับรถไปธุระทีเนี้ยพาใครจะใครมาเต็มรถนะครับไปบ้านญาติญาติเขาเป็นพยาบาลอย่างเนาะลูกพี่ลูกน้องนะลูกลุงลูกลุงเป็นพยาบาลขับไปไหนมาไหนเกือบทั้งวันนะลงจากรถไม่ได้อ่อนไปหมดเลยพี่นี่ไหมแต่ขับมันก็ขับไปได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบก็ดีอะไรว่าไปตัวเวลาถึงปลายทางปุ๊บลงจอดรถไม่ได้เลยอ่อนไปหมดเลยพอดีเขาเป็นพยาบาลใช่ไหมนะเขามีน้ำเกลือสเปรย์อยู่ประมาณ 3-4 ขวดมั้งก็ไปนอนให้น้ำเกลืออยู่ประมาณสัก4ชั่วโมงนึงก็เลยยกย่องน้ำเกลือมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยยกย่องน้ำเกลือแน่มากเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่แหละการนอนไม่หลับเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็รู้ความจริงของการนอนไม่หลับนะจำไหมล่ะเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นนะครับนะจะไปกินยาบังคับให้หลับใช่ไหมไม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่นอนไม่หลับจะลองดูสิครับยังไงมันก็ไม่ตายหรอกนอนไม่หลับจริงไม่ตายแน่เพราะมันหมดแรงแล้วมันจะหลับมันเองโอเคไหมครับมันหมดแล้วมันจะหลับมันเองโอเคนะพอเข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ทำงานนั่นเนี่ยมามันก็ได้สิครับก็ทะเลาะกับนายจ้างอ่ะไม่มีใครจ้างตอนนั้นอยู่ได้สิครับโอเคนะ
เล่าให้ฟังเรื่องประสบการณ์ตรงมีกันเยอะโอเคมีอะไรอีกไหมกาโน่เรดิโอเนี่ยกาโน่เรดิโอมีด้วยเนี่ยช่างใหญ่ช่างใหญ่ช่างใหญ่ชันชัยใส่กาโน่เรดิโอเนี่ยโอเคเอ้ายินดียินดีดีกับชั่วผมเข้าใจว่าเป็นแค่ระดับของสิ่งนั้นถ้ามาก่อเป็นดีถ้าน้อยก็เป็นคุณแก้วคุณแก้วเดี๋ยวแปลลาวเป็นไทยซะหน่อยสิดีกับชั่วผมเข้าใจว่าเป็นแค่ระดับของสิ่งนั้นอ๋อของสิ่งนั้นคือของใช้เนาะของสิ่งนั้นโอเคนะถ้ามาก่อเป็นดีถ้าน้อยก่อเป็นชั่วแต่ขึ้นกับเกณฑ์ของแต่ละคนที่จะเอาระดับไหนเป็นกลางโอเคนะเป็นกลางแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคก็พยายามสะกดไปสะกดงานนะคุณแก้วนะเอาล่ะผมว่าผมเข้าใจคุณแล้วแหละทีนี้ ไม่ว่าตัวหนังสือมันจะลักลั่นนิดนึงทำให้ลุงออกลำบากหน่อยก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับฟังนี่นะฮะดีชั่วง่ายๆเลยครับที่สุดแล้วดีชั่วมันคืออะไรทั่วไปก็มันจะบอกก็เป็นการกระทำเนาะทำดีฟังทำดีแปลว่าทำอะไรก็ได้ที่มันก่อประโยชน์ให้กับตัวเองเช่นนะเราทำดีเราเดินลุงทุ่งไปจับปูจับปลานะทำอาหารหวานขาวมากินเองนี่ทำดีกับตัวโอเคไหมครับทีนี้มันเหลือกินก็ให้คนอื่นเขากินตามเห็นไหมครับนี่คำว่าทำดีโอเคไหมประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นเขาก็ได้นี่ทำดีคำว่าทำดีนะเอาล่ะทำชั่วก็ตรงข้ามที่ว่าเนี่ยไม่ต้องบอกละมั้งใช่ไหมทำชั่วก็ทำอะไรก็ได้สาระทำกินเองก็ไม่เป็นเนี่ยมันก็ชั่วสิครับแบบนั้นให้คนอื่นมาทำให้กินได้ไงโอเคไหมครับก็เป็นลักษณะทำชั่วทำไรสาระไปยิงนกตกปลาถามว่าดีไหมตอบว่าดีนะยิงนกตกปลาเนี่ยดีนะของกินนะใครจะบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ก็ห้ามไปใช่ครับนี่มันของกินน่ะแล้วใครทำไมอ่ะเห็นไหมฝืนมันเลยแหละครับไม่ได้สนแล้วครับศีลห้าก็มันจะหิวอ่ะมันจะตายเกี่ยวอะไรกับศีลห้าศีลแปดอ่ะเห็นไหมเนี่ยโอเคไหมครับเอามันเรื่อยๆนี่ครับพูดเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละครับโอเคนะเอาเหอะใครหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไปที่ว่านคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจำเป็นจริงๆนะโอเคต้องเข้าใจเนี่ยคำว่าเข้าใจเข้าใจเขาเขาเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็มีอยู่มีกินมีใช้เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่าเรามีอยู่มีกินมีใช้อันนี้คือเราไอ้เขาทีเนี้ยไม่มีอยู่ไม่มีกินแล้วก็ไม่มีใช้ด้วยแต่เขากินอะไรเขาอยู่ไงทีเนี้ยก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินโอเคไหมครับนั่นต้องเข้าใจเขาด้วยถามว่าดีไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำแปลว่าเราดีนะครับถ้าเขาทำทีนี้บอกว่าเขาไม่ดีได้ไหมเนี่ยเราคิดแทนเขาซะแล้วครับใช่ไหมครับเราคิดแทนเขาซะแล้ว
นี่ยโอเคนะนี่คำว่าดีก็ไม่ดีเพราะนั้นความรู้สึกดีกับความรู้สึกที่มันไม่ดีมันต่างกันจากคำว่าทำดีกับทำไม่ดีคือทำเป็นการกระทำความรู้สึกเป็นด้านความคิดโอเคไหมครับความรู้สึกดีไม่ดีเนี่ยแยกไปอย่างนี้ให้ได้นะครับคุณแก้วนะก็เข้าใจตามนัยยะตรงนี้ก็แล้วกันโอเคไหมเมื่อเวลาเรารู้ว่าเออเราดีกับไม่ดีมันก็จะช่างมันเองครับดีเข้าดีเท่ากับไม่ดีมันก็เป็นกลางได้โอเคไหมครับพอเป็นกลางปุ๊บนี่กำลังพูดเรื่องใจมั้ยครับใจมันก็เป็นอุเบกขาใช่มั้ยครับก็ยกระดับขึ้นมาใจเป็นอุเบกขาเฉยๆเฉยๆได้ใช่มั้ยครับพอเฉยๆมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วใจไม่เป็นทุกข์แล้วครับใช่มั้ยถ้ามันเอียงข้างดีมากไม่ดีมากกว่าดีดีมากกว่าดีไม่ดีมากกว่าดีมันก็โยงเนี่ยก็ไปมามันก็ไม่เคยนิ่งสักทีนึงเนี่ยงั้นค่อยๆช่างไปอ๋อสุดท้ายก็มาเท่ากันเป็นกลางเรียกว่านิ่งภาวะทางศาสนาก็คือใจเป็นอุเบกขาโอเคไหมครับอุเบกขาปุ๊บเนี่ยนั่นแหละคือใจของพระอนาคามีแหละเห็นไหมเพื่อนผมบอกใช่ใช่ใช่ใจเนี่ยอยู่ในระดับพระอนาคามีรอพลิกขั้วปึ๊กเป็นอรหันต์ไปเลยพี่นั่นน่ะสมาธิมันจะหลุดตรงนั้นแหละครับแค่นะเอาละก็สนุกพอสมควรวันนี้อ้าว 3:30 นแล้วนี่โอเคหวังว่าคงจะตีแตกกันนะคุณแก้วบุมอะไรบุมมิจันมันก่อนก็แปลมาให้ทีแล้วไม่ใช่เหรอผมก็นะบุญมุมมะจันอันก่อนนี้คุณแก้วก็พิมพ์ภาษาไทยเต็มๆมาให้อ่านอยู่แล้วผมก็ไม่ได้จำโอเคยินดีด้วยครับอยากจะมีโอกาสไปเมืองลาวนะถ้าเป็นไปได้นะครับติดต่อหน่อยได้ไหมผมจะไปถ้ำนะถ้ำวัวแดงหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวนี้ภูเขาควายโอเคนะ นะติดต่อภูเขาควายนะครับนั่นๆนะยินดีนะยินดีนะนะถ้ามีวัดมีวาก็ต้องติดต่อดูว่าจะทำผ้าป่าไป ภูเขาควายเนี่ยภูเขาควายไม่ใช่ขอควายในลักษณะใครก็ไม่รู้โอเคนะคุณแก้วนะอยู่ที่เวียงจันทร์เนี่ยสืบถามหน่อยครับเรื่องนี้ภูเขาควายนะครับผมจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างตรงนั้นนะบอกทราบไว้ภูเขาควายเนี่ยเขาถือว่าเป็นภูเขาที่มันอันน่ะผมจะรู้ก็แล้วกันนะโอเคนะอยากจะไปเพราะว่าสถานที่อย่างนั้นเวลาผมไปผมจะรู้อะไรเยอะๆนะ จะบอกให้ทราบไว้ในที่มืดในถ้ำเนี่ยบอกให้ทราบก็ได้นะครับเพราะตอนที่ผมไปอัตตะปือคราวนู้นนะฮะก็จะเดินลุยไปเขานู้นนะครับเพราะว่ามีคนเขาบอกว่ามีเนี่ยนะแถวนั้นนะฮะมีคนเขาบอกว่ามีฟังใหม่นะครับมีงูเผือกตัวบะล่มเทิมตัวเท่ากับตัวคนเนี่ยงูเผือกโอเคนะอยู่ในถ้ำภูเขาอัตตะปือของเมืองลาวนะครับวันนั้นน่ะไปถึงเดินเข้าไปถึงเชิงเขานะวันนั้นน่ะ เดินรถจอดข้างทางเนี่ยรถจอดถนนใหญ่ถนนที่มันไปมาได้เนี่ยครับเดินเข้าไปประมาณสักเกือบ2กิโลได้มั้งไปถึงคนที่พานำทางเนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นมีประตูฟังดีนะฮะพอพูดคำนั้นปุ๊บเนี่ยผมจะรู้ทันทีเลยนะครับประตูมีคนเฝ้าเขาว่างั้นมีเจ้าที่นั่นแหละนะมีคนเฝ้าต้องขออนุญาตก่อน
เนาะเขานั่งสมาธิแกล้งทำหรือเปล่าไม่รู้อยากจะเคหัวเหมือนกันไงโกหกใครไม่โกหกผมก็โกหกลุงออกแต่ลุงออกก็ไม่พูดหรอกไปด้วยกันพูดได้ไงล่ะเขาถีบเข้าเปล่าเสียวใช่ป่ะไปบ้านเขาพูดนู่นนี่นั่นได้ไงเขาก็อัดแล้วเข้าป่าสิเจ้าก็เรียกว่าเจ้าอะไรเข้าประตูขออนุญาตเขาไม่ให้เขาไม่เปิดประมาณนั้นนะครับจะเปิดได้ไงล่ะครับมันจะทุ่มสองทุ่มไอ้ผมประเภทไม่ได้กลัวอะไรก็นักหนาหรอกกลัวแต่สิงสาราสัตว์ผีเผลอไม่กลัวสักหน่อยเดียวนะบอกให้กันนะไม่มีทางกลัวหรอกกลัวแต่เสือมาทำไงล่ะหลบได้ไงมันตะคุบเอาสิครับกลางดึกกลางดึกกลางป่าใช่ไหมล่ะอันนั้นถ้ากลัวก็คือตัวนี้นะไอ้พวกผีสางนางไม้ไม่กลัวหรอกก็มันไม่มีกลัวทำแมวทำไมล่ะเวลาหนูนอนงับอากาศหนูผายลมบ่อยจังเลยดีจ้าผายไปนะครับมันจะมีการผักลมจะขับลมออกไปนะดีแล้วครับระวังคนที่นั่งนอนอยู่ใกล้ตัวเขาจะรำคาญเราแล้วกันนะทำไปเถอะครับทำไปเถอะครับลุงออกหนูเป็นโรคสมองตีบด้านขวาอ่อนแรงซีกซ้ายไม่ใช่โรคอาการอ่อนแรงไม่ใช่โรคนะคะคุณศิริลักษณ์ครับไม่มีแรงอยากมีแรงก็มาจันทร์อังคารพุธครับติดต่อเข้ามาช่วยง่ายๆไม่มีอะไรแล้วครับสบายสบายขอให้ลุงออกช่วยอธิบายถวายข้าวพระพุทธเจ้าไม่ถวายไม่ต้องไปถวายหรอกพระพุทธเจ้าอยู่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีถ้ามีระบอกไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าน่ะใครว่ามีพระพุทธเจ้าล่ะบอกพระพุทธเจ้าเราไม่มีมีแต่ชื่อสิครับมีต้องซื้อแหละเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีนู่นนะฮะหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นหังกาตื่นเช้ามาพลิกขั้วเลยความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะจากนั้นก็45ปีนั่นคือมีพระพุทธเจ้า45ปีเท่านั้นเองนะครับจากนั้นก็วางกองพรแล้วก็อ้าวถวายพระเพลิงไปตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นมาไม่มีพระพุทธเจ้าเดินดินกินข้าวแกงนะจำหน่อยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมแล้วก็ปล่อยพระธรรมเอาไว้ในแผ่นดินโลกใบนี้จะมีอายุอยู่ 5,000 ปีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่พระธรรมครับเห็นไหมพระพุทธพระธรรมยังไงสิ่งเหล่านี้ก็มีพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ว่านั้นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้โอเคไหมครับมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้พระธรรมที่ว่านี้สมบูรณ์และบริบูรณ์ 100% พระอริยบุคคลถ้าเป็นสงฆ์กับพระอริยสงฆ์บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรม 25% ก็เรียกพระโสดาบันนะครับเข้าถึงพระธรรม 50% ก็เรียกกันว่าพระสกิทาคามีหรือสกะอาคามีเข้าถึงธรรมจะพระนานาคามีได้ถึงฉะนั้นส่วนพระมีพระมีดินนะจับนะถ้าผิดความทุกข์เดียวถ้าบอกเด็กขาดไม่เตะเพศเตะได้ไงโอ้ไม่ได้ไปเลยขอท่านประธานที่เคารพเพศแม่ต้องขึ้นหิ้งตัว
ใช่ป่ะพระอนาคามีเนี่ยแค่พลิกขั้วก่อนหยุดใจแบบมันสัก3นาที5นาทีอ่ะนั่นแหละครับแป๊กผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะครับพระอนาคามีผมจะว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินแล้วไปไหนไม่ได้หรอกถ้าเดินดินอยู่ก็เป็นพระอนาคามีไปโอเคไหมครับถ้าถึงขั้นอรหันต์ต้องไม่ไหวแล้วไปร่างกายไปไม่ได้แล้วก็อยู่ในวาระของสมาธิจะไปวนๆเนี่ยเห็นไหมครับไม่เหมือนกับพระอรหันต์เดินดินกันอีกอันหนึ่งยังก็มีแต่ชายพระอรหันต์เดินดินมีแต่ชายหญิงไม่มีแน่นอนนะครับใส่คำว่าแน่นอนเลยไม่มีอาจารย์บางทีด้วยลุงหอพูดเนี่ยโอเคไหมพอไหวไหมครับตกลงต่อไปไม่ต้องถวายหรอกข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องถวายแต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์ท่านจะมีพิธีกรรมอยู่ก็ทำไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอเคไหมครับถ้ายังเป็นพิธีอยู่ก็ทำไปโอเคนะไม่เสียหายแต่ถ้าถามลุงหอกก็ลุงหอกก็ตอบอย่างนี้แหละเราให้ฟังจ่าๆอย่างนี้ถามลุงหอกลุงหอกตอบตรงนี้ใช่ไหมที่นี่เหมือนกันพอเวลาถวายพระสงฆ์อาหารหวานคาวเนี่ยก็มีถวายพระพุทธเหมือนกันที่นี่ก็ทางด้านธรรมเนียมประเพณีก็ทำไปไม่ใช่ลุงหอกไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ไม่เคยขวางเลยนะครับผมบอกไม่เคยขวางผมจะไม่เคยขัดขวางเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมทำสืบกันมาผมจะไม่เคยขวางเลยครับจุดธูปจุดเทียนก็จุดแต่ให้ผมจุดลำพังผมไม่จุดทำมองไหมครับแค่นั้นเองใครจุดก็จุดไปก็ไม่เสียหายอะไรนอบน้อมหน่อยก็ดีทั้งกายและใจโยนิโสมนสิการให้เรียบร้อยก็แค่นั้นเองนะสมัยก่อนไม่รู้จักสิทธิ์ค่ะคุณลุงหาปลาทุกวันค่ะไม่ไปก็ไม่มีกินถูกใช่ครับข้าพเจ้าจะจ่าเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับจะไปอ๋อแก้วมุมมะนีจันโอเคอ้าวโอเคครับโอเคเข้าใจครับอ๋อร้องอ้อแล้วนะผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้คุณแก้วนะร้องอ้อไปอ๋อไปแล้วเนาะมุมมะนีจันนี่ผมก็พยายามสะกดภาษาลาวเนี่ยมุมอ๋อตมอย่างนั้นแหละมุนอ๋อมุนตัวมอม้าก็มีหัวมอม้าเหมือนกันกับภาษาไทยนะฮะแต่หัวไม่มีนะมีแต่ขีดไม่เฉยโอเคครับแล้วก็ตัวนอหนูไม่มีม้วนหางโอเคครับมะโอเคเข้าใจมะนี่เป็นมะมีมะนีจันอ๋อพอได้ ลุงงอกทำน้ำให้คุณแม่หน่อยคุณแม่ก็จับน้ำไปสิครับจับไปเถอะนั่งก่อนไปสิครับผมก่อยากให้มาครับครับยากอะไรอยากเจอลุงนะผมก่ออยากให้มาอ๋อผมก็อยากให้มาครับอยากเจอลุงโอเคไอ้คำว่าเจอนะก่อนะฮะก็นะฮะก็ไม่ออ่างไม่มีนะครับผมก็คือตัวกอไก่จะแล้วมีตัวกะลันในหัวหน่อยหนึ่งคำว่าก้อนะครับนะครับ ใช่ป่ะไม่รู้เนี่ย ผมก็อยากมายังก็ใส่ไม่โทรก็จบนะทั้งนั้นกอไก่ออ่างกอไก่ไม่โทรออ่างนะก็อย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายดีอยากให้มาครับอยากเจอคำว่าเจอเนี่ยสระเอจอจานสระอีคำว่าเจอนะฟังให้ดีนะฮะสระเอ
จอจานอออ่างเจอนะครับอ่านว่าเจอลุงถูกแล้วครับโอเคนะโอเคโอเคคุณเยาวรักษ์ขออนุญาตค่ะลุงพอดีว่าวันนี้เห็นดาวตกค่าแต่มันมีหลายสีค่ะมีสีม่วงแดงฟ้าเพิ่งเคยเห็นแบบนี้ค่ะดีมากนะครับครั้งแรกเราเรียกว่าอะไรคะฟังให้ดีนะครับคนที่เห็นดาวตกนะโบราณเขาบอกว่าถ้าเห็นดาวตกปุ๊บเนี่ยถ้าว่ากลืนน้ำลายได้3ครั้งติดกันก่อนที่ดาวจะหายไปนะครับบอกว่าโหสุดยอดมนุษย์เลยนะเดี๋ยวคิดมันง่ายนะกลืนน้ำลายให้ดูไว้กลืนน้ำจะง่ายกว่ากลืนน้ำลายเยอะนะหลายเท่านะครับลองสิครับไม่เชื่อเห็นดาวตกคนโบราณบอกว่าให้กลืนน้ำลายตามถ้าได้3ครั้งก็โหยบรรลุธรรมเลยว่างั้นน่ะสุดยอดอันนี้สุดยอดมนุษย์โอเคมั้ยครับ ยังไงก็ไม่ได้หรอกที่ว่านั่นนะครับผมก็ได้ครั้งเดียวนี้ไปดีไม่ทันมันหมดก่อนด้วย เดี๋ยวคิดว่าคืนน้ำลายอย่าคิดว่าคืนง่ายนะครับ ฝึกครับฝึกคืนน้ำคืนน้ำลายลองดูสิครับอันนี้ลุงหงอกบอกให้งับอากาศนะสมมุติว่าคืนอากาศคืนอากาศกับคืนน้ำลายอะไรมันง่ายกว่ากันทีเนี้ยคืนอากาศคืนน้ำลายคืนน้ำคืนน้ำจะง่ายกว่านะครับค่อยๆเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ค่อยๆฝึกเอานะครับคืนอากาศนะครับแล้วก็กลั้นนานๆนะครับทุกคนทุกท่านทำเองนะฮะเวลางับอากาศแล้วหาวเป็นเพราะอะไรครับฟังกันดีหาวเนาะโอเคฟังกันดีนะครับหาวไอ้คำว่าเราหาวทุกครั้งนั่นนะฮะคือร่างกายเราขาดออกซิเจนโอเคไหมครับกลืนก็ไปเดี๋ยวจะเข้าที่นะครับอาการกลืนไปเถอะครับเดี๋ยวจะเข้าที่โอเคนะครับทำไปเรื่อยจะเข้าที่จะแข็งแรงด้วยนะครับคุณกมลพันธ์โอเคนะคุณลุงคะรักษาให้หนูด้วยไหมคะไม่รู้เป็นอะไรแน่ค่ะว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือแพ้อะไรคะหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะเหมือนมีอะไรติดคอเดี๋ยวนี้นะไม่ยากนะครับ งับอากาศก่อนปื๊ด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 เวลาหายใจออกก็ค้อนออกก็เบาแบบตึง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 เดี๋ยวก็จะโล่งเองครับทำไปนะครับแล้วก็ขมิบท้องกดแถวใต้ลิ้นปี่นิดนึงเนี่ยนั่นนะครับไอ้พวกกรดไหลย้อนคำว่ากรดไหลย้อนมันมาจากไหนนะฮะเอานับถอยหลังจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณสัก10ปีคงไม่ถึงดีอ่ะเอา10ปีแล้วกันนะฮะคำนี้ฮิตฮอตมากนะครับณวันนั้นนายแพทย์นะฮะไปรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โอเคไหมครับนั่นนะฮะแล้ววันนั้นแพทย์ก็มารายงานผลการรักษาแพทย์ก็บอกว่าพระองค์เป็นกฎไหลย้อนบ้างนะเนี่ยคำว่ากฎไหลย้อนก็เลยฮอตขึ้นมาตั้งแต่เป็นต้นมาประมาณ8ปี10ปีครับนี่ผมบอกแสบบักโหกไอ้สารเป็นว่าแสบบักโหกกินตำบักหุ่งก็หายตัวเอ้ยตำบักหุ่งเผ็ดๆนี่หายเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือวิธีการง่ายๆของเราเองนะครับแบบธรรมดาเนี่ยพออย่าไปตามเขานะครับเอาก็มันแสบคอก็แล้วกันแสบคอแสบหน้าอกมาถึงลิ้นปี่แถวๆนี่มันแสบโอเคนะครับเขาว่ากรดไหลย้อนลุงออกบอกว่าแสบบักโหกกินตำบักหุ่งเผ็ดๆหายรอดเนื้อหาแห้งดีตัวว้ายใช่ไหมล่ะทีคล้ายกันครับภาษาไทยภาษาลาวเดาๆพอได้โอเคถูกต้องครับเดาไปเดามาพอได้นะครับโอเคหวังว่าคงจะแค่นี้ครับผมดูเวลาแล้วนะอีก10นาที4ทุ่มนะครับอ่ะก็เริ่มต้นก็กระตกกระเตกหน่อยนึงแต่พอแล้วตายตามเรื่องของคำถามคำตอบแล้วก็ไปเรื่อยๆไอ้ผมก็เนิบๆๆๆให้มันกัน
เวลาผมตอบปัญหาพูดคนเดียวไปไงก็ไปเร็วนะเอาละนะใครมีอำนาจตัดสินให้เราไปสวรรค์ไปนรกไม่มีใครตัดสินหรอกแล้วพระเจ้าเวียนว่าเกิดตั้ง500ชาติใครผู้ตัดสินให้ไม่มีหรอกครับโอเคนะพระเจ้าไปเกิดแล้วสวรรค์นรกไปเกิดสวรรค์นรกใครทำขึ้นมันไม่มีว่าล่ะกันไม่มีเนาะเอาล่ะพูดถึงเกี่ยวกับพระเจ้านี่ผมจะตอบนะมีอำนาจตัดสินเราไปรบสวรรค์เอาฟังให้ดีนะครับตรงนี้น่าสนใจไหมฟังให้ดีนะครับตามคำสอนของพระพุทธศาสนานี่นะฮะมันจะมีคำนี้นะเนี่ยนะยมบาลเจ้าขาเนี่ยครับยมบาลนะยมบาลนะฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนิดนึงสำคัญนิดนึงแล้วสำคัญมากก็แล้วแต่นะครับเวลาเราตายไปเนี่ยมันจำเป็นมากต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกถามว่าจะเกิดครั้งต่อไปเนี่ยดีขึ้นหรือว่าเลวลงนะฮะคนที่เขาบอกว่าตัดสินก็คือยมบาลตรงนี้นะครับผมเรียกว่าผู้พิพากษานะผู้พิพากษาภาคพื้นดินโอเคนะเอาละที่เขาบอกว่ามีบัญชีดำบัญชีดำตัวนี้ก็คือเรื่องของธรรมชาติเขาบันทึกเอาไว้นั่นแหละครับมันธรรมชาติเขาบันทึกเอาไว้ถ้าอุปมาก็คือบัญชีดำโอเคนะสารโลกทั้งหมดมีผ่านบัญชีที่ว่านี้ฟังให้ดีนะส่วนท่านจะรับได้ไม่รับได้เรื่องหนึ่งถ้าหากว่าตายต้องไปผ่านผู้พิพากษาภาคพื้นดินคือยมบาลโอเคนะยมบาลตรงนี้ฮะจะมีบริวารทั้ง4ทิศก็มีอะไรเห็นนะ1ท่านท้าวเวสสุวรรณ2วิรุณ6 3วิรุณปัก4ทศรถยังไงเนี่ยโอเคนะเอาล่ะฟังให้ดีถ้าหากว่าทำดีมากกว่านั่นแหละครับแล้วออกประตูหนึ่งประตูไหนก็ไม่รู้ครับดูมันจะเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณยังไงเนี่ยครับอ้าวไปเกิดใหม่ในชั้นสูงขึ้นแต่เดิมเขาเรียกว่าสูงขึ้นเช่นเป็นเทวดาเนี่ยเขาสอนแบบอย่างนั้นโอเคไหมครับส่วนถ้าหากว่าทำชั่วมากกว่าทำดีเวลาตายแล้วนะฮะอ้าวก็ไปลงต่ำกว่าออกอีกประตูหนึ่งตกชั้นนะนั่นนั่นคำสอนนะครับคำถามเรื่องสมาธิของเราเนี่ยถามว่าไปเห็นไหมตอบเลยนะครับตอบเลยนะครับเรื่องนี้เห็นแน่ๆถ้าบอกว่าเห็นก็แปลว่ามีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับก็มันมีมันจึงเห็นสมาธินี่เห็นแน่ๆนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นแน่นอนนะฮะแต่ต้องเป็นสมาธิระดับทุกสมุทัยนิโรธนะครับแปลว่าต้องรู้ความจริง3ประการนะครับจึงจะเห็นตรงนั้นได้ไหนมาไปถึงไหนๆนู่นโอเคไหมครับเห็นจริงๆเพราะมันมีจึงมันเห็นโอเคไหมครับจึงมีการบันทึกเข้ามาแต่มาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าพอแล้วล่ะครับเรื่องนั้นโอเคไหมครับมันก็มาเดินต่อไม่ได้นะครับมันจะพัฒนาตัวเองต่อไปอีกไม่ได้นะมันมัวติดแงกตรงนั้นนะครับมันหมดยุคโอ้ไหมครับเอาภาษาลุงออกไปใช้ถ้าเจอแล้วก็บอกส่งมาให้ลุงออกจัดการซะโอเคไหมนี่นะส่งมาได้ส่งมาเลยลุงออกจัดการให้เองโอเคไหมง่ายดีนะก็มันถึงยกมันอย่าพูดต้องพูดเช่นที่ว่านี้นะสนุกนะว่าทำไม แสบบังคอคือแสบคอก็ว่าอะไรอุตส่าห์ขยายความแสบคอแสบอกปีท้องก็ว่ามันแสบคนไม่เคยแสบก็ไม่รู้แสบแปลว่าอะไรทีเนี้ยคนไม่เคยก็ไม่รู้โอเคนะผมตอบเรียบร้อยนะคุณไทยแลนด์นะครับเรื่องที่ว่านี้โอเคนะ
พระพุทธเจ้าไม่เกิดอีกแล้วนะครับจำเป็นในภาวะของพระธรรมหมดนะครับเพราะไม่มีแล้วครับ ถ้ารอก็รอด้วยอีก 2,000 อีก 5,000 ฝนตกหนักมาอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเสียงดังผิดปกติมากนะครับฝนวันนี้นี่ตกหนักมากนะขณะนี้ฝนตกหนักมากนะที่ต้องถือว่าตกหนักมากครับโอเคนะเหมือนมันก่อนนี่แหละครับส่งยังไงเดี๋ยวนะคุณศักดิ์ชัยนะครับคุณศักดิ์เสกส่งยังไงสนใจนี่เหมือนฝนตกหนักฝนตกหนักนะตอนนี้ฝนตกหนักนะครับส่งใจแค่คิดถึงครับแค่คิดมันไม่ได้ส่งเหมือนส่งของนะไม่ใช่ส่งเหมือนส่งไปรษณีย์นะครับไม่ใช่ส่งเหมือนส่งพัสดุให้กับธนาคารนะครับผมแค่คิดถึงนะครับแค่คิดจะได้นะครับคือทุกความคิดของพระธรรมจะเป็นจริงตามคิดนะครับจำหนังตรงนี้น่าจำมากนะครับน่าจำมากนะน่าจำจำภาษาไว้ก่อนครับมันเข้าไม่ถึงก็จำภาษาไว้ก่อนเวลาปฏิบัติได้แล้วเวลาถึงมันจะมีคำตอบเองมันจะรหัสมันจะบอกเองครับท่านแปลว่าความจำคือมันจะรหัสบอกเองครับจำไว้นิดนึงถ้าเป็นไปได้ภาษาที่ผมพูดจำไว้หน่อยก่อนเบื้องต้นกันแล้วกันนะชาตินี้แหละเป็นชาติจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับจำเอาไว้นะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเช่นของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำมันต้องจำนะครับคนที่เป็นระดับผู้นำเช่นเจงคิสคานฮิตเลอร์ฮาเรสวนท่านเหล่านี้ต้องมีเซลล์อะไรพิเศษในร่างกายหรือเปล่ามันก็แปลกนะอย่าลืมนะการเป็นผู้นำมนุษย์มันเป็นบอลทูบีนะครับเป็นบอลทูบีเกิดมาเขาจะมีเซนส์คือความรู้สึกนะฮะการเป็นผู้นำเช่นเวลาเขาทำอะไรเขาจะสำเร็จหมดนะไปล่าสัตว์ก็ได้สัตว์ชั้นหนึ่งมาโอเคไหมไปล่าสัตว์ก็ได้สัตว์ชั้นหนึ่งมาทุกทีนี่เป็นต้นชาวบ้านเขาล่าสัตว์ไม่ได้แต่ผู้นำประเภทนี้เขาจะล่าสัตว์ได้นะเป็นลักษณะผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาไปล่าสัตว์ได้ก็เลยกลายเป็นผู้นำผู้คนประจำชุมชนประจำหมู่บ้านโอเคไหมครับมันก็ใหญ่เติบโตเพราะยุคสมัยก่อนนี่มันอะไรมันเอาเปรียบกันนะลักเล็กขโมยน้อยกันประมาณนั้นนะครับก็เลยมีผู้นำก็เลยมีคำว่าเจงคิสคานขึ้นมานะครับฮิตเลอร์เนี่ยก็เหมือนกันแหละเพราะเรศวนก็เหมือนกันก็เป็นลักษณะบอลทูบีนะครับในการที่ก็จะมีรู้สึกก็จะมีความรู้สึกนะมีความพิเศษโอเคไหมครับพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีความพิเศษตอนนั้นอ่ะมนุษย์ผู้นำจำเป็นหลักครับจำเป็นหลักได้เลยผู้นำมีความพิเศษนะครับโอเคครับเพิ่งฟังไลฟ์สดดีใจปกติจะย้อนหลังค่ะคุณคริวเลิกโอเคครับโอเคก็พยายามฟังหลายๆคลิปนะย้อนหลังนะฮะดูฟังไปเถอะครับภาษาผมไม่ได้ด่าเมียพ่อใครเด็ดขาดนะครับภาษาผมจะไม่ได้ให้ร้ายใครเด็ดขาดทุกคลิปจำไม่ได้ครับมีแค่ยกตัวอย่างนิดเดียวเองผมสัญญาพูดประชดหน่อยเดียวเองนะบอกให้ทราบก็ได้ประชดประชันหน่อยเดียวเพื่อกระตุกความรู้สึกคิดเบาๆประมาณนั้นผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครอยู่แล้วนะ 5,000 กว่าคลิปไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ใครนะครับจำด้วยครับตรงนี้เพราะฉะนั้นไว้วางใจได้เห็นไหมว่าชื่อคลิปมันไม่ค่อยจะเข้าตากรรมการกับตัวไหนหรอกนะตั้งไปแต่เนื้อหามันจดเอาเองครับพวกเนื้อหามันนะครับกลิ่นน้ำฝนหอมจังเลยโอเคหอมดีโอเคจบข่าวนะวันนี้พอเนาะโอเคดูทางด้าน YouTube ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
ก็ยินดูดีด้วยทุกท่านนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Face ด้วยนะฮะที่ติดตามกันค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นมากขึ้นเป็นทุกทีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านทางฝ่ายผมแล้วก็คณะทํางานก็มีการประเมินเหมือนกันนะครับประเมินผู้ที่เข้ามาดูเข้ามาฟังก็ในสดๆนี่นะครับแล้วก็มีการประเมินกันนะทั้งหมดก็ถือว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติจำเป็นหลักครับสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมจะพูดเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผมไม่วิจารณ์มนุษย์บรรดาอยู่แล้วล่ะครับนะไม่เอาพูดกันนิดหน่อยเองประชดประชันน่ะมีประชดประชันน่ะมีถ้าท้าทายก็นู่นท้าทายมัจจุราชน่ะเอออีกอันนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงยมราชในภาคพื้นดินนะถ้าพื้นอากาศคือมัจจุราชจำหน่อยครับไอ้มัจจุราชไอ้มัจจุราชไอ้ราหูไอ้ชัยตอนไอ้ชะตันเดียวกันหมดจำเลยครับตัวเดียวกันนะครับเห็นมั้ยเพื่อนผมใช่อีกแล้วมั้ยโอเคครับคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับวันนี้เด้อพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตับสัญญาใสมีข้อแม้ว่า1อย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน2พูดจากันให้เป็นภาษาดอกไม้ในครอบครัวข้างบ้านทั่วไปโอเคมั้ยครับนะครับแล้วก็อย่าตบตีกันนะครับขอเท่านั้นเองมนุษย์อย่าลงไม้ลงมือกันครับเอาไหล่ชนกันได้ไม่เป็นไรเล่นฟุตบอลอะไรต่างๆแกล้งกันทีกระทุ้งไปงี้ได้ห้ามแต่ห้ามแต่ตัดขานะไม่เอานะ ผิดกติกาอย่างหนักนี่ไม่ถือว่าเจตนานะครับก็แค่นั้นเองมีแค่นี้ง่ายๆแล้วนู่นก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำก็คือพญานาครวมทั้งพญามังกรด้วยนะอันเดียวกันนั่นนะครับบอกให้ก็ได้นะครับเดียวกันตัวเดียวกันส่วนพญาช้างเผือกก็ทางบกทางอากาศพญาครุฑขอให้ทางประเทศติดสอยให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอทั้งในที่นี้ที่นี่และวันต่อไปด้วยนะฮะแล้วเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองท่านเองหรอกนะแล้วก็จะรับความปลอดภัยทั้งไปตะกับเอวังก็มีตะกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผม